โอเคครับก็คือดูบทสุดท้ายของวิชานี้นะครับในเทอมนี้ก็คือหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของการทดสอบสมมติฐานหรือเรียกเต็มๆนะครับก็คือเป็นการทดสอบสมมติฐานทางสถิตินะครับก็คือเป็น statistical hypothesis testing นะครับสิ่งที่เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับก็คือเป็นการพิจารณาว่าเมื่อไหร่ที่เราจะสนใจการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมันคืออะไรมีประโยชน์ในกรณีไหนจะมาดูหลายกรณีนะครับของการทดสอบสมมติฐานทางสถิติอย่างจุดนี้นะครับโดยทุกกรณีที่จะสอนนะครับก็จะเป็นการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับประชากรที่มี distribution แบบ normal เท่านั้นในกรณีที่ประชากรมี distribution แบบอื่นอาจารย์ขออนุญาตไม่สอนแต่ถ้าหากว่าเราไปดูชีทของอาจารย์มานพนะครับในวิชานี้เราก็จะพบว่ามีอยู่ในชีทของอาจารย์มานพด้วยนะครับสำหรับ distribution ของประชากรแบบอื่นแล้วเราก็ในการสอนครั้งแรกๆของวิชา Pop Stat นะครับรุ่นพี่เรานะครับอาจารย์อัดเต็มที่เลยนะอาจารย์ก็สอนหมดนะครับแต่ว่าพอมาหลังๆเราคิดว่าเราเน้นเนื้อหาให้น้อยลงเน้นความเข้าใจมากขึ้นแล้วด้วยความหวังอย่างยิ่งว่าก็คือพวกเราหลังจากที่เราเข้าใจถึงจะเข้าใจการ formulate problem สำหรับประชากรแบบ normal เท่านั้นแต่เวลาที่เราจะต้องเจอสถานการณ์ของ population distribution แบบอื่นเนี่ยเราคิดต่อยอดเองได้นะครับเดี๋ยวลองพยายามจับหลักการนะครับแต่คิดต่อยอดเองได้ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์จะออกสอบนะอาจารย์ก็ออกให้ normal อยู่ดีเห็นนะครับเอาล่ะนะครับก่อนอื่นครับเราลองมาดูนิยามกันก่อนนะครับว่าสมมติฐานทางสถิตินะครับหรือที่เราเรียกว่า statistical hypothesis นะครับตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะเราบอกว่าสมมติฐานทางสถิตินะครับขอนิยามเป็นประโยคนะครับเป็น statement นะครับเป็นประโยคที่พูดเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์จะมี1ตัวหลายตัวแล้วแต่นะครับของประชากรที่เราสนใจนะครับโดยเป็นพารามิเตอร์ของ distribution ของประชากรนะยกตัวอย่างครับถ้าหากเรากำลังสนใจประชากรแบบ normal นะครับมี normal distribution มีพารามิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวหนึ่งก็คือค่า mean เรียกว่าเป็นเซต้าละกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น variance ซึ่งอาจารย์สมมุติในที่นี้นะครับว่า variance มีค่าเท่ากับ1แล้วกันนะครับทราบนะครับดังนั้นมี unknown parameter อยู่แค่ตัวเดียวคือ mean ของ normal distribution นั้นนะครับ zeta เราอาจจะกล่าวเกี่ยวกับค่า mean ของ normal distribution ของประชากรด้วย statement ด้วยรูปประโยคเช่นนะครับค่า meanมีค่าน้อยกว่า1ค่า mean มีค่าเท่ากับ1หรือค่า mean มีค่าไม่เท่ากับ1เป็นต้นนะครับอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็น statement นะครับที่พูดเกี่ยวกับ unknown parameter หรือ zeta แล้วก็ทุกกรณีในตัวอย่างนี้เราเรียกว่าเป็น statistical hypothesisสิ่งที่เราสนใจในหัวข้อการทดสอบสมมติฐานทางสถิติก็คือเราต้องการที่จะทราบว่ารูปประโยคอันไหนเป็นจริงรูปประโยคอันไหนเป็นเท็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการทราบเราต้องการทราบแค่เพียงว่า statement ตัวนี้มันจะ trueหรือมันจะ false โอเคนะครับเป็นจริงหรือเป็นเท็จเท่านั้นนะเราไม่ได้สนใจคือออกมาเป็นข้อสอบอัตนัยใช่ไหมเราออกมาเป็นแบบในแนวปรนัยจริงหรือเท็จมีอยู่แค่2 choice นะครับให้เราเลือกนะจะรู้ได้ยังไงว่า statement ที่พูดเกี่ยวกับ parameter zeta mean ของ normal distribution เป็นต้นนะครับมันเป็นจริงหรือเป็นเท็จถ้าสนใจค่าของเซต้าว่าเป็นพารามิเตอร์ตัวไหนอยากจะรู้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเราก็ต้องสุ่มตัวอย่างไหมครับส
ุ่มตัวอย่างแล้วก็เอาตัวอย่างที่สังเกตได้ค่าที่สังเกตได้จากการสุ่มตัวอย่างนั้นมาใช้ช่วยในการพิจารณาเพื่อทดสอบนะครับสมมติฐานที่เราตั้งไว้มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงกระบวนการนะครับขั้นตอนที่ใช้ในการพิจารณาว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้น่าจะจริงหรือไม่จริงโดยดูจากตัวอย่างที่สุ่มมาได้ว่ามันสอดคล้องกับภาษาอังกฤษนะครับ consistent ภาษาไทยคือสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ถ้าหากว่าตัวอย่างที่สุ่มมาได้นั้นมันสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เราก็จะกล่าวว่าดังนั้นสมมติฐานดังกล่าวจะได้รับการยอมรับ accept ตรงกันข้ามนะครับถ้าหากว่าตัวอย่างที่สุ่มมาได้มันไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ดังนั้นเราจะกล่าวว่าสมมติฐานที่ตั้งนั้นได้รับการปฏิเสธนะครับได้รับการยอมรับก็คือได้รับการยอมรับว่าสมมติฐานนั้นเป็นจริงได้รับการปฏิเสธก็คือเราปฏิเสธว่ามันไม่จริงก็คือเราเชื่อว่าสมมติฐานนั้นเป็นเท็จโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นเรื่องของการทดสอบสมมติฐานทางสถิติขอตั้งตัวแปรนะครับเพื่อใช้อ้างอิงถึงสมมติฐานที่เรากำลังจะสนใจนะครับประชากรที่พิจารณานะครับขอเรียกว่ามี distribution แบบ F ใหญ่ที่ขึ้นกับ unknown parameter zetaเซต้าอาจารย์เขียนเป็น subscript ของตัว distribution F ใหญ่ไว้นะครับเราต้องการจะทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเซต้านะครับการจะขอตั้งชื่อสมมติฐานโดยเขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า H ก็คือ hypothesis นะครับ H 0และเรียกสมมติฐาน H หมายเลข0ว่าเป็น null ก็คือ0นะครับ null hypothesis ภาษาไทยนะครับก็คือเป็นสมมติฐานขอโทษครับสมมติฐานว่างนะครับวัตถุประสงค์ของเลคเชอร์นี้นะครับก็คือเราต้องการที่จะมาทดสอบสมมติฐานสักอันนึงนะครับที่กล่าวเกี่ยวกับอันโนนพารามิเตอร์เซต้าตัวนี้นี่แหละนะครับเวลาที่เราเขียนเกี่ยวกับสมมติฐานนะครับว่าสมมติฐาน H0 ที่เราเรียกว่าสมมติฐานว่างจุดนั้นนะครับกล่าวเกี่ยวกับอันโนนพารามิเตอร์เซต้าอย่างไรเราจะเขียนดังต่อไปนี้นะครับถ้าหากว่า Fเซต้าสมมุตินะครับในตัวอย่างนี้เป็น normal distribution เซต้าเป็น unknown mean นะครับ variance สมมุติว่า known เท่ากับ1นะเราอาจจะเขียนสมมุติฐาน h0 โดยต่อท้ายด้วย statement ที่สมมุติฐาน h0 นั้นกล่าวเกี่ยวกับ unknown parameter เซต้าเช่นนะครับในกรณีทางซ้ายนะครับก็คือ h0 กล่าวว่าถ้า unknown mean เซต้ามีค่าน้อยกว่า1ในกรณีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ h0 กล่าวว่า unknown mean เซต้ามีค่าเท่ากับ1ขอจำแนกประเภทของสมมติฐานทางสถิติที่จะตั้งเป็น2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งเราเรียกว่าสมมติฐานอย่างง่ายอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าสมมติฐานประกอบอย่างง่ายภาษาอังกฤษก็คือ simple hypothesis นะครับแล้วก็สมมติฐานประกอบก็เป็น composite hypothesis
สมมติฐานประกอบนะครับขอนิยามดังต่อไปนี้นะครับก็สำหรับสมมติฐานที่เราจะเรียกว่าเป็นสมมติฐานอย่างง่าย simple hypothesis นะครับเราหมายถึงสมมติฐานที่กล่าวเกี่ยวกับ unknown parameter theta นี่แหละครับนะแต่ถ้าหากว่าสมมติฐานนั้นเป็นจริงเมื่อมันเป็นจริงแล้วก็นะครับสมมติฐานอย่างง่ายนะครับจะสามารถระบุได้อย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับ distribution ของประชากรเราทราบทันทีเลยถ้าสมมติฐานอย่างง่ายเป็นจริงว่า population distribution นั้นเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติฐานอย่างง่ายเช่น h0 บอกว่า mean theta ของ normal distribution มีค่าเท่ากับ1ถ้าหากว่าสมมติฐาน h0 นี้เป็นจริงเราทราบทันทีเลยถูกไหมครับว่าประชากรมี distribution แบบนี้ถูกไหมครับจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ตรงกันข้ามนะครับสมมติฐานประกอบนะครับก็คือสมมติฐานที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นจริงก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะระบุเกี่ยวกับ distribution ของประชากรได้อย่างสมบูรณ์ผมใช้คำว่า completely นะก็คือมันระบุได้เพิ่มเติมไปนะครับว่าประชากรมี distribution อย่างไรแต่ว่ามันระบุได้อย่างไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คือเรายังรู้ไม่ชัดว่าตกลง distribution ของประชากรเนี่ยนะครับเป็นอะไรกันแน่เห็นนะครับเห็นก็คือมีสมมติฐาน simple hypothesis นะครับมีสมมติฐาน composite hypothesis นะครับอย่างง่ายและประกอบตามลำดับนะครับก็สมมติฐานประกอบนะครับยกตัวอย่างเช่นh0 กล่าวว่า mean มีค่าน้อยกว่า1เห็นไหมครับตรงนี้เป็นสมมติฐานประกอบนะครับเพราะถึงแม้ว่ามันเป็นจริงเมื่อสมมติฐานนี้เป็นจริงนะเราก็ยังทราบแค่เพียงว่า mean ของประชากรน้อยกว่า1แต่เราไม่ทราบว่า mean ของประชากรเป็นเท่าไหร่กันแน่นั่นก็คือยังไม่ทราบโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับ distribution ของประชากรนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่า h0 กล่าวว่าเซต้ามีนของประชากรนะครับมีค่าไม่เท่ากับ1อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อสมมติฐาน h0 ที่กล่าวว่าเซต้าไม่เท่ากับ1เป็นจริงสิ่งที่เราทราบแค่เพียงว่ามีนไม่เท่ากับ1แต่ไม่ทราบว่ามีนเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นสมมติฐานประกอบเวลาที่เราเขียนดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าสมมติฐานอย่างง่ายเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับเสมอและสมมติฐานประกอบก็คือเป็นเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับเวลาที่เราพูดเกี่ยวกับ unknown parameter ของประชากรที่เรามาสนใจทีนี้ในทางปฏิบัติครับสิ่งที่เราต้องการทดสอบเกี่ยวกับสมมติฐานทางสถิติเราจะมีสมมติฐานอยู่หลายอันที่เราอยากจะมาทดสอบเพื่อเทียบเคียงกันอาจารย์บอกว่ามีสมมติฐานอันแรกเราเรียกว่าสมมติฐาน h subscript 0สมมติฐานอันที่2ก็ h subscript 1นะครับเช่นก็เราจะลองมาเขียนกันนะครับถ้าหากในกรณีที่สมมติว่าเรามีสมมติฐานอยู่2อันนะครับอันนึงเป็น null hypothesisดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับอีกอันหนึ่งนะครับ h subscript 1จันขอตั้งชื่อเป็น alternative hypothesis สมมติฐานเผื่อเลือกนะครับเผื่อเลือกก็ตรงตามชื่อนะครับ alternative เผื่อเลือกก็คือก็มีเอาไว้เผื่อให้เลือกอีกอันหนึ่งนอกเหนือจากไอตัว null hypothesis นะมีสมมติฐาน h 0แล้วก็ h 1ลองดูตัวอย่างครับ f zeta เป็นประชากร distribution normal mean ที่ไม่ทราบคือ zeta สมมุติว่า variance ทราบเท่ากับ1สถานการณ์เดิมเลยนะครับของตัวอย่างที่เราใช้สมมุติอาจารย์ตั้งสมมุติฐานทางสถิติ
H0 H1 ออกมาเป็น4กรณีแบบนี้ A B C D ทั้ง4กรณีนะครับพูดเกี่ยวกับสมมติฐาน H0 เหมือนกันหมดเลยก็คือเซต้าคือ mean ของ normal distribution ของประชากรมีค่าเท่ากับ1แตกต่างกันก็แค่เพียง H1 alternative hypothesis พูดไม่เหมือนกันในกรณี A นะครับพูดว่าเซต้าเท่ากับ2ในกรณี B พูดว่าเซต้ามากกว่า1แล้วก็ไล่ไปกรณี C และกรณี D ถ้าหากว่าเราพิจารณาแค่สมมติฐาน H0 ที่ตั้งตรงจุดนี้นะครับสมมติฐาน H0 บอกว่า mean เซต้ามีค่าเท่ากับ1ถามว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะยอมรับว่าสมมติฐาน H0เป็นจริงเมื่อไหร่ที่เราไม่ยอมรับว่า H0 เป็นจริงเราก็น่าจะดูจากค่าที่สื่อถึงมีนของประชากรสมมุตินะครับสุ่มตัวอย่างมาแล้วถ้าอยากสนใจเกี่ยวกับมีนอาจารย์คำนวณ X bar นะครับ X bar ที่ได้สมมุติว่าแตกต่างอย่างมากจากค่าของที่เราเดาเอาไว้ในสมมติฐาน H0 แตกต่างจากค่า1อย่างมากเอาสมมุติว่าแตกต่างลักษณะที่นะครับมีค่าออกมา X bar เช่นนะครับเท่ากับ 2.5 แล้วกันถ้าก็เป็น1จุดกว่าก็โอเคก็คือก็ใกล้กัน1อ่ะนะอ๋อสมมุติว่าคือเป็น2กว่าๆเลยอ่ะโอเคนะครับทีนี้คำถามอาจารย์ครับก็คือในกรณีดังต่อไปนี้ที่ x bar แตกต่างจากค่าที่เราเดาเอาไว้ในสมมติฐาน H0 อย่างมากโดยที่ x bar มีค่าเท่ากับ 2.5 ผมถามพวกเราครับกรณี A B C D มีกรณีไหนบ้างที่เราจะตัดสินใจ accept ว่า H0 เป็นจริงแล้วมีกรณีไหนบ้างที่เราจะ reject ว่า H0 ไม่จริงขอบอกเอาไว้ก่อนอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงการทดสอบสมมติฐานทางสถิติจะเหมือนกับทำข้อสอบแบบปรนัยมี choice ให้เลือกกอไก่ขอไข่ในกรณีคือมีแค่ H0 กับ H1 ให้เลือกไม่มีผิดทุกข้อนะครับหรือว่าไม่มีถูกทุกข้อนะครับมีแค่2 choice ให้เลือกต้องเลือกดีที่สุดใน2 choice ที่มีให้กรณี A B C D ครับคิดว่ากรณีไหนที่เราจะตัดสินใจปฏิเสธ H0 กรณีที่1นะครับปฏิเสธ H0 ถูกไหมครับกรณีB ล่ะครับก็ปฏิเสธ H0 กรณี C ล่ะครับกรณี C เป็นกรณีที่น่าสนใจกรณี C เป็นกรณีที่ H0 เนี่ยกล่าวว่ามีนเท่ากับ1ซึ่งเห็นนะครับว่ามีนเนี่ยไม่ใช่1นะครับเพราะ X bar มันเป็น 2.5 แต่ H1 อ่ะบอกว่ามีนน้อยกว่า1นั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันระหว่าง H0 กับ H1 ในกรณี C H0 มันพูดผิดเกี่ยวกับ mean ผิดมากกว่าที่ H1 พูดเกี่ยวกับ mean ถูกไหมครับถ้าผิดมากกว่าเราก็ต้องยอมรับมันนะครับว่า H0 เนี่ยน่าจะจริงเพราะ H1 อ่ะน่าจะไม่จริงมากกว่าเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามี choice 2 choice เท่านั้นให้เลือกต้องเลือกดีที่สุดดีที่สุดหมายความว่าเลือก choice ที่ถูกต้องคือสอดคล้องกับตัวอย่างมากที่สุดหรือเลือก choice ที่ไม่สอดคล้องกับตัวอย่างน้อยที่สุดโอเคนะครับก็กรณีสุดท้ายกรณี D ล่ะครับ H0 บอกว่ามีนเท่ากับ1แต่ว่า H1ฟันธงบอกมีนจริงๆไม่ได้ฟันอะไรเลยนะ
บอกว่ามีนไม่เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีนี้ก็ได้ x bar มา 2.5 มันไม่เท่ากับ1 h1 น่าจะจริง h0 ไม่น่าจะจริงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับก็คือกรณี a นะครับเราน่าจะ reject h0 accept h1 เพราะ h1 บอกว่ามีนเท่ากับ2มันใกล้เคียงกับ x bar ซึ่งหามาได้ 2.5 มากกว่านะครับกรณี B นะครับ H1 บอกว่ามีนมากกว่า1นะครับมีนมากกว่า1ได้ X bar ออกมา 2.5 ซึ่งมันมากกว่า1จริงนะครับเพราะฉะนั้น H1 น่าจะเป็นจริง H0 น่าจะไม่จริงนะครับอาจารย์เขียนเป็นหลักการนะครับก็คือดังนั้นเราจะเลือกที่จะ accepthypothesis ที่สอดคล้องมากที่สุดกับค่าที่สังเกตได้จากตัวอย่างนะครับสอดคล้องมากที่สุดหรือไม่สอดคล้องน้อยที่สุดนะครับช้อยส์ที่ดีกว่าเราจะเลือกช้อยส์นั้นจะสังเกตว่าเวลาที่เราจะพิจารณาตัดสินใจ accept หรือ reject สมมติฐานอันใดอันหนึ่งนะครับถ้าเรา accept h0 ก็หมายความว่าเราจะ reject h1 ถ้าเรา accept h1 ก็ reject h0 เนื่องจากมีแค่2ช้อยส์ให้เลือกไม่สามารถที่จะ reject ทั้งคู่อย่างนี้ไม่มีนะครับต้อง accept อัน reject อันเราตัดสินใจ accept หรือ reject สมมติฐานอันหนึ่งจาก2อันโดยสุ่มตัวอย่างใช้ค่าจากตัวอย่างมาพิจารณาเขียนเป็นกรณีทั่วไปนะครับถ้าหากว่าเราสุ่มตัวอย่างมานะครับได้เป็น x1 ถึง xn เล็กเป็นค่าที่สังเกตได้นะครับ based on ค่า x1 ถึงค่า xn เล็กที่เป็นตัวอย่างที่สุ่มมานะสิ่งที่เราต้องตัดสินใจก็คือตัดสินใจว่าเราจะ accept h0 ดีไหมนะครับถ้าหาก accept h0 ดังนั้นก็หมายความว่าเราจะ rejecth1 หรือกลับกันนะครับเราจะ reject h0 ก็คือ accept h1 ผมนิยามนะครับดังนั้นนะครับเราจะตัดสินใจ accept หรือ reject เนี่ยขึ้นกับ random sample vector ที่เราสังเกตค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นขอนิยามเพิ่มนะครับเห็นว่าช่วงแรกจะเป็นแค่ช่วงของการนิยามนะครับคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องขอนิยามเพิ่มนะครับเซต C เป็นเซตที่รวบรวมทุกๆจุดของ random sample vector นี้ที่ทำให้ผลลัพธ์ของการตัดสินใจของเราอะเราจะ reject h0 เขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์นะครับก็คือถ้าหากว่า x1 ถึง xn เล็กเวกเตอร์ตัวนี้ตกเป็นสมาชิกของเซต C แล้วเราก็เราจะตัดสินใจ reject h0ตรงกันข้ามนะครับถ้าไม่อยู่ในเซต C เราก็จะ accept h0 แล้วก็เพื่อจะตั้งชื่อให้สอดคล้องกันกับผลลัพธ์ว่าเราจะทำอะไรกับ h0 นะครับเซต C เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น rejection region เป็นพื้นที่คือเป็นเซตนะครับที่เราใช้ในการ reject null hypothesis h0หรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น critical region
นะครับเป็นพื้นที่วิกฤตที่เราใช้ในการ reject สมมุติฐาน H0 นะครับจันเขียนอีกครั้งหนึ่ง reject H0 หมายความว่าเรา accept H1 และ accept H0 หมายความว่าเรา reject H1 โอเคนะครับเป้าหมายของ statistical hypothesis testing บทนี้ก็คือการ derive หา set 4นี่แหละครับโดยผลลัพธ์ที่จะได้ออกมานะครับในการ derive สุดท้ายเลยนะครับเพื่อหาเงื่อนไขที่จะเอามาใช้ช่วยในการตอบปฏิเสธสมมติฐาน H0 หรือว่า accept สมมติฐาน H0 เราจะได้ออกมาเช่นเขียนออกมาว่าเซต4เป็นเซตของ x1 ถึง xn เวกเตอร์นะครับที่สอดคล้องกับเงื่อนไขบางประการเช่นนะครับเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่บอกว่าค่าของ x bar นะครับแตกต่างจากค่าที่เราคาดการเอาไว้ที่กล่าวว่านะครับมีนมีค่าเท่ากับ1ถูกมั้ยนะครับค่า x bar แตกต่างจาก1เป็นระยะทางคือ absolute value มากเพียงพอถ้า x bar ต่างจาก1มากเพียงพอปั๊บโอเคนะครับเราเชื่อว่า h0 ที่กล่าวว่า mean มีค่าเท่ากับ1นั้นน่าจะไม่จริงแล้วเราก็จะ reject นะครับเป็นต้นก็อันนี้จะเป็นผลลัพธ์นะครับที่เดี๋ยวจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณีตอนที่เรา derive หานะครับ rejection region นะครับจริงๆแล้วอาจารย์แทนที่จะเขียนว่าเป็น if เนี่ยอาจารย์ควรจะเขียนตรงนี้เป็น if and only if เพราะตรงนี้เป็นนิยามนะครับก็คือเราจะตัดสินใจนะครับ accept หรือว่า reject นะครับก็ต่อเมื่อนะครับเงื่อนไขจุดนั้นเนี่ยเกิดขึ้นทีนี้ในการตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเป็นไปได้นะครับเราจะมาลองดูว่ามีผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นกรณีใดบ้างในการทดสอบสมมติฐานของเรานะครับถ้าต้องการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ H0 นะครับเราอาจจะเขียนออกมาเป็นตารางได้4กรณีดังตารางนี้นะครับในกรณีที่ H0 เป็นจริงแล้วเราตัดสินใจ accept H0 อันนี้ไม่มี error เกิดขึ้นในการตัดสินใจหรือในกรณีที่ H0 เป็นเท็จแล้วเราก็ตัดสินใจ reject H0 อันนี้ก็ไม่มี error ที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นช่อง2ช่องนี้ก็คือเป็น error ขออนุญาตแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่า error ประเภทที่1แหมมันดูช่างกำปั้นทุบดินมา type 1 error นะครับ type 1 error เป็นกรณีที่เกิด H0 เป็นจริงแต่เราดัน reject true hypothesis H0 นะครับนี่เป็น type 1 error ส่วน type 2 error ก็คือ H0 เป็นเท็จแต่ว่าเราดันไป accept ว่ามันน่าจะจริงผมขอยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่านะครับในการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเพื่อที่จะหาข้อสรุปให้ได้ว่าผู้ต้องสงสัยที่จับกลุ่มมาได้ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับตกลงแล้วผู้ต้องสงสัยเนี่ยทำผิดหรือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์คือในทางกฎหมายนะคือถ้าหากว่าหลักฐานยังมัดได้ไม่ครบบริบูรณ์เนี่ยเราต้องตั้งเอาไว้ก่อนว่าทุกคนบริสุทธิ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยตั้งนะครับว่า H0 กล่าวว่าผู้ต้องสงสัยเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากว่าสมมติฐาน H0 เป็นแบบนี้ผมบอกว่าช่องที่1ที่เป็นดาว1ดวงหมายความว่ายังไงครับ physical meaning H0 เป็นจริงก็คือผู้ต้องสงสัยไม่ได้ทำผิดแล้วตำรวจหลังจากที่ค้นคว้าลงไปก็พบว่าก็สรุปว่าโอเคเรายอมรับว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงก็ต
ล่อยผู้บริสุทธิ์ไปถูกไหมครับในกรณีดาว2ดวงนี่แหละครับ H0 เป็นเท็จ H0 เป็นเท็จหมายความว่าผู้ต้องสงสัยจริงๆแล้วอ่ะทำผิดและตำรวจก็รีเจคสมมติฐาน H0 นั่นหมายความว่าจากหลักฐานต่างๆทำให้ตำรวจสรุปว่าผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นผู้ที่ทำผิดตำรวจสรุปว่าเขาทำผิดแล้วก็จับคนผิดเข้าคุกไปทำโทษได้ถูกคนน่ะนะ Type 1 error หมายความว่ายังไงครับ Type 1 error บอกว่า H0 เป็นจริงหรือผู้ต้องสงสัยอ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่จากการสืบสวนสอบสวนหลักฐานมันดันไปทำให้สรุปในทางตรงกันข้ามก็คือกลายเป็นจับแพ้จริงๆไม่ใช่แพ้อ่ะนะจับคนผิดเข้าคุกนะจับคนผิด Type 2 error ล่ะครับ Type 2 error H0 เป็นเท็จ H0 เป็นเท็จก็คือเขาอ่ะทำผิดแต่หลักฐานไม่แน่นหนาพอทำให้ตำรวจไม่สามารถสรุปฟันธงไปได้ว่าเขาอ่ะผิดจริงก็เลยต้องปล่อยตัวไปนี่ก็คือกรณีนี้ก็ปล่อยคนผิดลอยนวลสะกดยังไงเนี่ยลอลิงหรือเปล่าเห็นไหมครับเห็นก็อันนี้คือเป็นกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับผลลัพธ์จากการทดสอบสมมติฐานนะครับไม่เกิดเออร์เรอร์นะครับก็คือเขาบริสุทธิ์ก็ปล่อยไปหรือไม่เกิดเออร์เรอร์คือเขาผิดก็จับกับเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นก็คือจับคนผิดเขาไม่ผิดแต่เราจับนะแล้วก็อีกอันหนึ่ง type 2 error ก็คือเขาผิดแต่เราปล่อยโอเคนะครับเทนก็คือมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นตรงจุดนี้นะครับได้4กรณีนะครับเนื่องจากการจะตัดสินใจนะครับที่จะ accept หรือ reject สมมติฐานนะครับมันขึ้นกับตัวอย่างที่เราสุ่มมาบางทีตัวอย่างที่สุ่มมาก็เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรบางทีก็ไม่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรดังนั้นทำให้ข้อสรุปของเราจากตัวอย่างเกี่ยวกับประชากรอาจจะผิดพลาดเพราะฉะนั้นความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับใน4กรณีความถูกต้องที่จะเกิดขึ้นมันเป็น probability เพราะอาจารย์ขอนิยามค่า probability นะครับที่จะเกิด error แบบที่1เรียกว่า alpha probability ที่จะเกิด error แบบที่2เรียกว่า beta นะครับดังนั้นเขียนเป็นสมการก็คือค่าของ alpha นะครับเขียนได้ออกมาเป็น pop ที่เราจะทำผิดพลาดทำผิดพลาดเพราะเราตัดสินใจ reject สมมติฐาน H0 ทั้งที่สมมติฐาน H0 นั้นเป็นจริง reject true hypothesis H0 นะครับ beta กลับกันนะครับเรา accept false hypothesis H0 แล้วก็ด้วยเหตุนี้นะครับอาจารย์อาจจะตั้งชื่อนะครับในส่วนของ type 1 error นะครับว่าเป็น rejection error ที่เกิดจากการ reject true hypothesis H0 แล้วก็ type 2 error นะครับอาจารย์ตั้งชื่อเป็น acceptance error ก็คือ error ที่เกิดจากการ accept false hypothesis H0 เราเรียก alphaป๊อปที่เกิด type 1 error อีกชื่อหนึ่งว่าเป็นระดับของนัยยะสำคัญของการทดสอบของการทดสอบทางสถิตินะครับและเราเรียก1ลบเบต้าว่า power of the test
ซึ่ง1ลบเบต้าก็คือ1ลบ probability โดยนิยามที่จะเกิด acceptance error accept h0 ทั้งที่ h0 นั้นเป็นเท็จ1ลบ pop ของเหตุการณ์ก็เท่ากับ pop ของ complement ของเหตุการณ์นั้นหนึ่งลบเบต้าคือป๊อปที่เมื่อ h 0เป็นเท็จแล้วมีโอกาสแค่ไหนครับที่เราจะสามารถปฏิเสธ h 0ที่เป็นเท็จได้สำเร็จทำไมเราเรียกว่าเป็น power of the test ลองดูตัวอย่างขั้นต้นนี้ก็น่าจะสื่อได้บ้างนะครับอะไรเป็น power ของการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเวลาที่จะหาคนผิดนะครับ1ลบเบต้านะ probability ที่จะ reject h0 เมื่อ h0 เป็นเท็จ h0 เป็นเท็จหมายความว่าผู้ต้องสงสัยเป็นคนกระทำผิดถูกไหมครับ h0 เป็นเท็จก็คือ suspect นะครับเขานะเป็นผู้ที่กระทำผิดนะครับแล้วมีป๊อปแค่ไหนครับถ้าหากผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ที่กระทำผิดจริงแล้วตำรวจจะสามารถสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งมั่นใจและสรุปว่าเขาผิดแล้วก็จับมาลงโทษนั้น power of the test ในตัวอย่างนี้ก็คือเป็น power of law นะกฎหมายเราเอาไว้เพื่อลงโทษผู้ที่กระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายเห็นนะครับก็โอเคนะนี่ก็คือเป็นในส่วนของนิยามนะครับของเทอมต่างๆที่พวกเราจะต้องเกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่เดี๋ยวเราจะมา derive กันนะครับโดยสรุปเนี่ยสิ่งที่เราต้องการที่จะมาหานะครับก็คือเราต้องการที่จะพูดเกี่ยวกับ unknown parameter นะครับ zeta ถ้าหากว่าจะพูดเกี่ยวกับ unknown parameter zeta ในรูปแบบของ hypothesis testing นะครับเราจะทดสอบ hypothesis เกี่ยวกับ zeta ว่าจริงไม่จริง accept reject อันไหนดีเราก็ต้องหาสถิติที่เอามาใช้ในการช่วยตัดสินใจเป็นจุดตั้งต้นเนี่ยเราจะเริ่มจากการพิจารณา point estimator ของ unknown zeta ว่าจะใช้ point estimator ตัวไหนคำนวณจากตัวอย่างออกมาเพื่อที่จะได้เอามาเป็นหลักฐานในการพิจารณาว่าค่าของ point estimator ตัวนั้นสอดคล้องกับค่าที่เราเดาเอาไว้ในสมมติฐานไหมถ้าสอดคล้องเราบอกว่าเรา accept ถ้าไม่สอดคล้องเรา rejectโอเคนะครับเดี๋ยวที่เราจะเห็นต่อไปต่อจากนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเวลา derive ผมจะตั้งต้นจากสมการที่เป็นนิยามของอัลฟาเสมอเลยนะครับโดยที่อัลฟาเรานิยามเป็น probability ที่จะเกิด error แบบที่1นะครับpop ที่จะเกิด error แบบที่1คือ pop ที่จะเกิด rejection error rejection error คือเรา reject true hypothesis h0 นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เดี๋ยวอาจารย์ขอค่าตัวนี้ทิ้งไปนะครับสิ่งที่เราจะใช้แล้วอาจารย์อยากให้เราสังเกตก่อนในเบื้องต้นนะครับก็คือเราจะใช้เงื่อนไขตรงจุดนี้ที่เป็น conditioning event ที่บอกว่าเมื่อ h0 เป็นจริงแล้วเราจะพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่างโดยเพื่อเอื้อต่อการ derive ในอนาคตเมื่อ h0 เป็นจริงทำยังไงที่จะทำให้เราสามารถที่จะพูดเกี่ยวกับรูปประโยคในทาง probability ได้ในทางปฏิบัติดังนั้นเราจะตั้ง h0 เป็น simple hypothesis เสมอเพื่อที่จะทำให้โดยนิยามของ simple hypothesis จำได้นะครับก็คือ simple hypothesis กล่าวว่า
ป็นสมมติฐานที่เมื่อมันเป็นจริงแล้วเราทราบทุกอย่างเกี่ยวกับ distribution ของประชากรถ้าทราบทุกอย่างเกี่ยวกับ distribution ของประชากรก็จะทำให้ทราบทุกอย่างเกี่ยวกับ distribution ของ sample ที่เราสุ่มมาจากประชากรแล้วเมื่อทราบ distribution ของ sample ที่สุ่มมาจากประชากรเราก็จะมาพูดต่อว่า sample นั้นมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะสอดคล้องกับสมมติฐานที่เราตั้งโอเคนะครับอันนั้นก็คือเป็นในส่วนของจุดตั้งต้นนะครับของการทดสอบสมมติฐานทางสถิตินิยามต่างๆทั้งหมดทีนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีนี้ขึ้นมานะครับอาจารย์ derive ให้ดูเป็นกรณีตัวอย่างอันแรกสุดนะครับสมมุตินะครับพิจารณา unknown parameter ที่สนใจของประชากรแบบ normal นะครับสนใจแค่ค่า mean โดยเราสมมุติว่าทราบ variance ของประชากรแบบ normal นั้น mean เป็น mu เป็นตัวเดียวที่เหลืออยู่ที่ไม่ทราบเราสุ่มตัวอย่างมานะครับ x1 ถึง xn ขอตั้งสมมติฐานดังต่อไปนี้เดี๋ยวต่อไปในอนาคตจะมีการตั้งอีกหลายแบบนะครับh0 อาจารย์ตั้งเป็น null hypothesis ที่พูดเกี่ยวกับ mean h0 เดานะครับว่า mu มีค่าเท่ากับ mu0 mu0 เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งที่เราเดาขึ้นมาซึ่งเราทราบโอเคนะครับเราเป็นคนเดานะ guess value ซึ่ง known เห็นนะครับ h1 ในกรณีนี้สมมุติว่าตั้งเป็น mu ไม่เท่ากับ mu0แล้วเราอยากที่จะเช็คว่ามีนตกลงเท่ากับมิวศูนย์หรือไม่เท่ากับมิวศูนย์กันแน่เพื่อที่จะพูดเกี่ยวกับมิวนะครับก็เราทบทวนความจำนะว่ามิวก็ประมาณได้ด้วย point estimator x bar เพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนะครับที่เราสุ่มมาจากประชากรเราน่าจะเอามาคำนวณ x bar เป็นประการแรกเลยแล้วก็ดูว่าx bar สอดคล้องกันไหมใกล้กันไหมกับค่า mu 0นะครับถ้า x bar ใกล้กับ mu 0เราก็น่าจะ accept h 0ถ้า x bar ไม่ใกล้กับ mu 0เราก็ไป accept h 1แล้วก็ reject h 0โอเคนะครับ sense โอเคนะทีนี้สิ่งที่เราต้องการจะทราบอย่างชัดเจนก็คือเงื่อนไขที่ใช้ในการตอบปฏิเสธ h 0เพื่อที่จะหาเงื่อนไขที่ใช้ในการตอบปฏิเสธ h0 จากหน้าที่แล้วนะครับอาจารย์บอกว่าใช้สมการนี้สมการที่เป็นนิยามของอัลฟาป๊อปที่เกิด type 1 error เราลองมาดูนะครับว่าสมการนั้นใช้ช่วยในการหาเงื่อนไขในการที่จะ reject h0 ได้อย่างไรนะครับอาจารย์ตั้งสมการของอัลฟานะครับขออนุญาตที่จะเขียนให้ถูกต้องแล้วกันตรงนี้อาจารย์แก้จาก x bar นะครับเป็น x 1จนถึง x n เล็กพอโดยนิยามของ critical region rejection region นะครับก็คือเป็นเซตของ random sample vector เห็นนะครับนั่นก็คือจากนิยามของอัลฟาที่บอกว่าเป็น probability ที่เราจะ reject true hypothesis h 0แต่ว่าเราจะ reject true hypothesis เราจะ reject h0 ก็ต่อเมื่อตัวอย่างที่สุ่มมาได้ x1 ถึง xn เวกเตอร์ตรงนั้นมันตกอยู่ใน critical region เห็นนะครับทีนี้ถ้าจากสมการนี้นะครับอาจารย์ชี้ให้ดูว่าเมื่อ h0 เป็นจริงภายใต้สมการนี้คือสมการที่พิจารณาเมื่อ h0 เป็นจริงเมื่อ h0 เป็นจริงเนี่ย h0 กล่าวเอาไว้ว่า mu เท่ากับ mu0 ถ้า h0 เป็นจริงอาจารย์บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราทราบเลยครับว่า x bar มี distribution เป็น normal ซึ่ง mean mu เท่ากับ mu0 variance คือ sigma กำลัง2หาร n นี่คือจากบทที่4ถูกไหมครับก็คือ sampling distribution จาก normal population นะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนออกมาได้ทันทีเลยว่าเมื่อ h 0เป็นจริงว่า x bar เนี่ย
มี distribution เป็น normal mean เท่ากับ mu 0ซึ่งคือค่าที่เราเดาเอาไว้ใน h 0นั่นเองนะครับ variance เป็น variance ของประชากรหารด้วยจำนวนตัวอย่างนะครับอาจารย์เขียนต่อออกมานะครับอีกด้วยว่าดังนั้นเมื่อ h 0เป็นจริงเมื่อ h 0เป็นจริงนะครับถ้าหาก x bar เป็น normal ที่มี mean เท่ากับ mu 0อาจารย์จับ mu 0ลบออกจาก x bar หารด้วย standard deviation ของมันคือ sigma square root n นะครับค่าที่ได้สีเหลืองตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเมื่อ h 0เป็นจริง x bar ลบ mu 0หาร sigma หาร square root n ก็ต้องกลายเป็น unit normalซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น random variable z นะครับเราทราบนะครับว่าเมื่อ h 0เป็นจริง absolute value ของ x bar ลบ mu 0หาร sigma square root n จะมีค่ามากกว่า z subscript alpha ส่วน2ด้วย pop alpha อันนี้ก็คือเป็นจากบทที่แล้วนะครับถ้าเราพิจารณา pdf ของ normal 01 นะครับแล้วก็จันบอกว่าตรงนี้มี z subscript alpha ส่วน2ซึ่งหมายความว่าพื้นที่ทางขวาของมันเท่ากับ alpha ส่วน2นะครับตรงนี้โดยสมมาตรอาจารย์บอกว่าเป็นลบ z sub alpha ส่วน2ซึ่งหมายความว่าพื้นที่ทางซ้ายของมันเป็น alpha ส่วน2นะครับก็ค่าของ absolute value ของ random variable แบบ unit normal จะมีค่าabsolute value มากกว่า z alpha ส่วน2ค่าของมันมากกว่า z alpha ส่วน2หรือน้อยกว่าลบ z alpha ส่วน2เห็นนะครับด้วย pop เท่ากับ alpha นะเทียบสมการนะครับกับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เรากล่าวเอาไว้ครับว่าด้วย pop alpha เมื่อ h 0เป็นจริงนะครับตัวอย่างจะอยู่ใน rejection region 4สมการนี้อันใหม่ที่เราได้เมื่อ h 0เป็นจริงด้วย pop alpha นะครับค่าของตัวอย่างเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้พอเทียบกันปั๊บดังนั้นเราก็เลยสรุปออกมาว่านะครับเงื่อนไข4นั้นก็เป็นเงื่อนไขที่ถูกกำหนดโดยอสมการที่เราเพิ่งได้มาล่าสุดนี้นั่นเองนะครับเห็นเราก็เลยสรุปออกมาว่า rejection region ที่สามารถใช้ในการตอบปฏิเสธนะครับสมมติฐาน h 0ได้นะครับก็คือเซตของเวกเตอร์ x 1ถึง x n นะครับที่ทำให้ x bar ที่คำนวณออกมาได้นั้นเมื่อหักค่าออกไปด้วย mu 0หาร sigma square root n แล้วค่ามันจะมากเกินไปโดย threshold ที่ใช้ว่ามากเกินไปนั้นคือถูกกำหนดด้วยค่า constant z subscript alpha ส่วน2นะครับเราก็เลยสรุปนะครับออกมาเป็นเงื่อนไขว่าเราจะ reject h 0ถ้าหากว่าค่าที่คำนวณได้ออกมาตรงจุดนั้นมันเกินจาก z sub alpha ส่วน2และจะ accept h 0ถ้าหากว่ามันยังไม่เกินเห็นนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวอย่างที่1 นะครับที่เราพิจารณากันโดยใช้ algebra มาช่วยในการหา rejection region นะครับหลายคนอาจจะพอดูจาก algebra เนี่ยจะงงนะครับ algebra คือ derive จากสมการนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้าสิ่งที่จะมาดูกันต่อก็คือถ้าลองมองจากเซนส์ของเอนจิเนียร์ล่ะเราได้ออกมาเป็นเงื่อนไขเดียวกันไหมที่ใช้ในการ reject accept h 0นะครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับเชิญครับขอบคุณมากครับ